ในกรณีที่ภาพถ่ายของเรานะครับมีจุดบกพร่องอยู่ในภาพนะครับเราสามารถแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้กับภาพนั้นได้โดยการใช้เครื่องมือ Spot Removal นะครับอย่างภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีรอยนิ้วนะครับบังอยู่ที่มุมล่างด้านขวาของภาพนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือให้คลิกไปที่เครื่องมือ Spot Removal นะครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับเราจะมีตัวเลือกของเครื่องมืออยู่2แบบก็คือโคลนกับฮีลนะครับความแตกต่างระหว่างโคลนกับฮีลก็คือว่าโคลนจะเป็นการก๊อปปี้ภาพจากจุดต้นฉบับนะครับไปแปะทับกับจุดที่เป็นปัญหานะครับโดยที่ไม่มีการเกลี่ยสีแล้วก็แสงเงาให้กับจุดที่เราแก้ไขนะครับในขณะที่ฮีลนะครับจะมีการเกลี่ยสีให้กับบริเวณที่เราแก้ไขภาพเนี่ยมันมีความสมูทแล้วก็มีรูปแบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ว่าการใช้งานออปชันทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของภาพด้วยเวลาที่เราจะตัดสินใจเลือกก็คือให้ทดลองนะครับลองดูก่อนว่าเครื่องมือออปชันไหนนะครับให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเรายังไม่รู้ว่าระหว่างโคลนกับฮิลอันไหนดีกว่ากันนะครับก็ให้ทดลองใช้ผมจะลองคลิกที่โคลนก่อนนะครับหลังจากที่เราเลือกออปชันโคลนไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมาในส่วนของการปรับค่าก็จะมีขนาดความฟุ้งแล้วก็ความหนักของเครื่องมือนะครับผมจะใช้ความฟุ้งอยู่ที่ประมาณสัก 29% นะครับ 29-30% ราวๆนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถทดลองปรับได้นะครับว่าจะใช้ปริมาณไหนที่เหมาะสมนะครับส่วน opacity ก็จะใช้เป็น100เลยนะครับหลังจากที่กำหนดค่าเรียบร้อยนะครับ size นะครับเรายังไม่รู้ว่าควรจะใช้เท่าไหร่นะครับวิธีการก็ให้ใช้เมาส์นะครับไปชี้บริเวณที่เราต้องการแก้ไขแล้วหมุนเมาส์วิวนะครับเพื่อเพิ่มขนาดของหัวแปรงนะครับหรืออาจจะมาปรับค่าในส่วนของ size ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่เราปรับหัวแปรงเรียบร้อยนะครับค่อยทำการ drag mouse คลุมส่วนที่เราต้องการแก้ไขได้ทันทีเลยหลังจากนั้นครับ Lightroom นะครับจะไปคำนวณหาจุดที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เราต้องการแก้ไขให้นะครับถ้าหากว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราก็สามารถคลิกนะครับเพื่อเลือกจุดที่ต้องการนำมาแปะทับได้เองทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าเราเลือกออปชันแบบโคลนนะครับซึ่งจะเป็นการนำพื้นที่นะครับมาแปะทับจุดที่เป็นปัญหาโดยที่ไม่มีการเกลี่ยสีนะครับก็จะเห็นว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราสามารถเปลี่ยนไปใช้แบบฮิลได้นะครับโดยการคลิก1ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเห็นว่าจะมีการผสานแสงและเงาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าการแก้ไขบริเวณที่เป็นปัญหายังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเราสามารถ drag mouse ซ้ำได้อีกนะครับตรงนี้ผมอาจจะลดขนาดของหัวแปรงให้เล็กลงโดยการหมุน mouse wheel นะครับให้เล็กลงนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้วิธีการ drag จากด้านนอกนะครับเข้าไปด้านในเพราะว่าถ้าเรา drag mouse จากด้านในเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนย้ายตำแหน่งจุดที่เราต้องการแก้ไขนะครับก็ให้ drag จากด้านนอกนะครับเมื่อได้ผลลัพธ์เรียบร้อยก็คลิกปุ่มดันนะครับเพื่อไปทำงานนะครับอื่นๆต่อได้ทันทีเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างแบบแรกนะครับทีนี้นะครับเรายังสามารถกำหนดค่าของเครื่องมือ Spot Removal ได้อีกแบบนึงนะครับยกตัวอย่างภาพนี้นะครับเป็นการถ่ายภาพบนฉากหลังสีขาวนะครับเราจะไม่เห็นว่าภาพนี้มันมีจุดบกพร่องอะไรในภาพเลยแต่ถ้าหากว่าเราคลิกไปที่เครื่องมือ Spot Removal นะครับแล้วคลิกที่เช็คบ็อกซ์ Visualize Spot นะครับจะเป็นการแปลงภาพเป็นภาพขาวดำลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีจุดสีขาวๆเกิดขึ้นที่ฉากหลังค่อนข้างมากนะครับนี่คือจุดบกพร่องนะครับเป็นเม็ดฝุ่นหรือว่ารอยด่างดำของฉากหลังนะครับเราสามารถที่จะลบจุดเหล่านี้ไปได้โดยการใช้เครื่องมือ Spot Removal นะครับคลิก
หลังจากที่เราลบจุดสีขาวๆนะครับที่บริเวณฉากหลังออกไปหมดเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มดันนะครับเพื่อกลับเข้าสู่โหมดของภาพปกตินะครับก็จะสามารถทำงานต่อไปได้ทันทีเลยนะครับ